ธอมารอฉันตอน10โมงแต่เขาให้เอิงอะรอค่ะถึง2ทุ่มทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้เงินก้อนนั้นมานะคะก็จะมีทั้งหมดบริษัททั้งหมดนะคะ3บริษัทแบ่งเป็นอักษราอีคอสเมติกค่ะอักษราอีคอสเมติกนะคะผลิตพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะเป็นพวกสกินแชร์แฮร์แคร์ค่ะออรัลแคร์แล้วก็เพอร์ฟูมค่ะเป็นน้ำหอมส่วนถ้าเป็นอักษราไบโอแลบนะคะจะเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะช่วยในเรื่องของการที่บำรุงสุขภาพภายในค่ะไม่ว่าจะเป็นของเด็กของผู้หญิงของผู้ชายแล้วก็เน้นย้ำเรื่องสมุนไพรไทยด้วยค่ะคือเอิงต้องตั้งใจอย่างนี้ค่ะให้โรงงานของเราค่ะเป็นโรงงานที่ต่างกับคนอื่นก็คือนำนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยหรือนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลกค่ะที่เรารู้ว่ามันเป็นแหล่งที่ดีที่สุดมาวิจัยพัฒนาค่ะเพื่อทำให้สินค้าเราตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สุดค่ะหลายคนรู้จักอยู่แล้วค่ะดูไบเศรษฐีบ่อน้ำมันบาเรนเองทุกคนก็พอจะรู้จักอยู่แล้วดังนั้นในกลุ่มของประเทศที่เป็นตะวันออกกลางที่เราไปหนึ่งคือเรื่องค่าเงินค่ะบาเรนค่ะ1ดีน่าบาเรนณปัจจุบันอยู่ที่80บาทไทยดังนั้นค่าเงินสูงมากๆเลยมันก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์ค่ะที่เอิงไปที่บาเรนเพราะบาเรนนะคะถ้าสมมติว่าเราไปเปิดตลาดที่บาเรนเราจะได้อีก6ประเทศในกลุ่ม GCC เขาก็จะมีสมาชิกนะคะเป็นบาเรนโอมานคูเวตกาตาร์นะคะซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนเป็นประเทศเล็กๆเป็นเหมือนฮับเป็นเหมือนเกาะแต่มีสะพานเชื่อมอีก5ประเทศและที่สำคัญคือทะลุไปซาอุดิอาระเบียใกล้ที่สุดซึ่งซาอุดิอาระเบียค่ะเป็นฐานกำลังที่มีแต่ลูกค้าที่ต้องการสินค้านำเข้าอย่างเดียวไม่มีโรงงานผลิตดังนั้นตะวันออกกลางจึงเป็นที่สำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการที่จะกระจายสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคแล้วที่สำคัญคือเราขายสินค้าค่ะได้ราคาดีมากกว่าภูมิภาคอื่นยากมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือภาษาทุกอย่างยากหมดเลยค่ะเอิงใช้เวลาค่ะเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเอิงเดินทางไปประเทศแรกก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือที่ทุกคนรู้จักว่าดูไบคือเนื่องด้วยจากว่าที่ดูไบเองค่ะมีลูกค้าเขาสั่งสินค้าค่ะจากประเทศไทยเดือนนึงหลายแสนก้อนหลายแสนชิ้นมากๆที่ส่งไปที่นั่นเอิงก็เลยอยากไปรู้ว่าเขาไปขายยังไงทำยังไงเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราเป็นโรงงานที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่แค่ผลิตเราอยากผลิตแล้วช่วยลูกค้าส่งออกได้จริงเอิงก็เลยใช้เวลาค่ะประมาณ4ปีที่เดินเข้าไปสิ่งที่เราเจอคือต้องอยู่กับตะวันออกกลางต้องใช้ความอดทนเอิงบินไปบินกลับดูไบใช้เวลา7เดือนค่ะกว่าจะได้ลูกค้าเทรดเดอร์รายนี้เข้ามาเอิงนั่งรอจนเดือนที่7อะค่ะเอิงรู้สึกว่าเอิงส่งอีเมลไปแล้วเอิงขอเข้าไปพบก็ไม่ให้พบเอิงก็ไปพยายามไปที่บริษัทเขาอะค่ะพยายามไปหาเขาเขาก็ไม่ให้เข้าพบจนเดือนที่7เขายอมให้เราเข้าไปพบค่ะแล้วเขาก็นัดเราว่าเดี๋ยวเขาจะเจอเราที่ร้านอาหารแห่งนี้นะเธอมารอฉันตอน10โมงแต่เขาให้เอิงอะรอค่ะถึง2ทุ่มวันนั้นสุดท้ายเขามาเขาบอกว่าเขาให้คนของเขาว่านั่งอยู่โต๊ะข้างๆเพื่อดูว่าความอดทนของเราอะจะพอที่สามารถทำธุรกิจกับเขาได้ไหมThank you.
ดีใจมากกว่าค่ะที่เขาให้นิยามฉายากับเราเพราะว่าด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราจริงๆอะค่ะเขาก็เลยอาจจะเรียกเราแบบนั้นค่ะถ้าเป็นในความรู้สึกเอิงแค่ว่าเอิงก็คือผู้ประกอบการไทยคนนึงผู้หญิงไทยคนนึงที่เป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆที่อยากจะส่งสินค้าออกไปเป็นมนุษย์แม่คนนึงเหมือนทุกคนนะคะที่อยากทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อให้มันถึงเป้าหมายความฝันเราคือเราอยากนำสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยสินค้าคุณภาพดีๆจากเมืองไทยไปขายตลาดโลกค่ะอย่างแรกเลยค่ะพวกสกินแคร์ค่ะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือเซรั่มเองแต่ที่สำคัญนะคะต้องมีสมุนไพรไทยเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะของดีของเมืองไทยบางครั้งเราไม่ยอมหยิบมาใช้ต่างชาติไม่มีชอบสิ่งพวกนั้นอันที่สองนะคะก็จะเป็นพวกของแชมพูครีมนวดด้วยที่เขาต้องคุมฮิญาบคุมแบบผ้าคุมผมอะค่ะดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องผมบ้างละศีรษะล้านบ้างละดังนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้ขายดีมากๆเลยค่ะเดินทางไปจีนเพราะคนบอกว่าจีนประชากรเยอะที่สุดกำลังซื้อมากที่สุดพอเอิงไปที่จีนใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารหลายๆรอบจนมีโอกาสค่ะได้ดีลนึงจากจีนนี่คือรับสินค้าคือเราเป็นโรงงานด้วยแล้วก็แบบว่ารับสินค้าไทยไปช่วยฝากวางไปจำหน่ายที่ร้านที่ประเทศจีนรอบแรกเขาก็จ่ายเงินดีลตามปกติพอรอบที่2เริ่มมีการเลทขึ้นก็คือจาก30วันกลายเป็น45วันค่ะรอบที่3กลายเป็น60วันแต่60วันไม่จ่ายเงินแล้วค่ะขยายระยะเวลาไป90วันจนเรารู้สึกว่ารอบนี้ฉันโดนโกงแน่ๆเลยเราก็ทำทุกวิธีทางค่ะทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้เงินก้อนนั้นมาเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเอาความหวังของลูกค้าความหวังของคนที่เขาอยากไปส่งออกจริงๆอะค่ะไปแล้วเราต้องรับผิดชอบตรงนี้คือเอิงก็ใช้เวลาทวงอยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะคะจนได้เงินก้อนนั้นมาเราไม่อยากเอาตัวเองค่ะไปฝากวางที่ใครไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากทำความหวังของทุกคนหรือเงินลงทุนที่เขามาจะเป็นเงินกี่บาทก็แล้วแต่มันคือคุณค่าของเขามันคือเงินที่มันสำหรับความตั้งใจของเขาจริงๆอะค่ะเอิงก็เลยเกิดโปรเจกต์ที่ทำซาวาร่าขึ้นมาเป็นมัลติแบรนด์ค่ะของคนไทยโดยที่เราสามารถบริหารร้านได้ไม่ใช่แค่ไปฝากร้านอื่นเพราะถ้าไปฝากร้านอื่นเดี๋ยวมันก็ต้องเจอปัญหาเดิมๆเขาก็แค่อาจจะอยากได้แค่ค่าฝากวางขายแล้วก็ไม่สนับสนุนสินค้าซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปช่วยเขาขายได้จริงๆตามความตั้งใจของเราอะค่ะซาวาร่ามันก็เลยกลายเป็นบริษัทอะค่ะเป็นร้านค้าเป็นมัลติแบรนด์สัญชาติไทยที่เกิดที่บาเลแล้วเอิงก็จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายโดยที่เรามีทีมวิจัยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์อะค่ะแล้วก็ทีมงานที่เป็นคนพื้นที่ของคนบาเลเองอะค่ะทำวิจัยโปรดักต์สินค้าว่าสินค้าแบบไหนที่คนตะวันออกกลางชอบมีการส่งไปเทสแล้วก็มีทีมงานทางการตลาดที่ทำให้ครบวงจรเอิงสามารถผลักดันแบรนด์ได้เต็มที่อย่างที่เราคาดหวังแล้วเหมือนตามที่ลูกค้าคาดหวังเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปฝากคนอื่นมันคือการฝากอะค่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะดันเราขนาดไหนหรือจะช่วยโปรดักต์ได้ขนาดไหนแต่ถ้ามันเป็นโปรดักต์หรือมันเป็นร้านของเราเองค่ะเราทำได้เต็มที่ทำให้มันครบลูปได้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางบาเรนก็ฉีดวัคซีนหมดแล้วแล้วก็เอิงเพิ่งเปิดช็อปนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะตอนเดือนธันวาพอเปิดเสร็จแล้วไม่ถึง1เดือนเอิงต้องขยายร้านเพิ่มเพราะว่าลูกค้าชาวบาเรนชอบสินค้ามากก็เลยต้องทำให้เราขยายร้านเพิ่มเพื่อรองรับกำลังการซื้อของเขาแล้วเดี๋ยวจะเตรียมเปิดประเทศคือซาอุดิอาระเบียจะเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังการซื้อมันมหาศาลมากเลยค่ะจุดแข็งของเรานะคะคือเราทำงานค่ะด้วยคุณภาพเอิงทำจากใจไม่ว่าลูกค้าจะผลิตที่เอิงหรือไม่ได้ผลิตที่เอิง
เอิงผลักดันเต็มที่เหมือนกันถ้าผลิตที่เอิงก็ช่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนไปขายสินค้าจนขายได้มีคำแนะนำในทุกขั้นตอนแต่ถ้าไม่ได้ผลิตที่เราก็ไม่ได้แปลว่าเอิงจะไม่ช่วยเอิงก็ช่วยเพราะมีบางแบรนด์นะคะที่มาฝากวางที่ซาวาร่าเองยอดขายก็ไม่ได้แพ้ลูกค้าเอิงเหมือนกันก็ติดต่อเอิงเข้ามาได้เลยนะคะใครที่มีสินค้าอยู่แล้วอยากส่งออกไปก็เข้ามาที่ซาวาร่าได้เลยค่ะก็เพราะว่าตอนนี้ค่ะเอิงตั้งเป้าไว้นะคะว่าปีนี้ค่ะจะนำสินค้าไทยให้เติบโตมากกว่าเดิมเพราะตอนนี้เราได้สัญญาเป็นโมโนโพลีผูกขาดนำสินค้าสุขภาพความงามไปขายที่นั่นแต่เพียงผู้เดียวแล้วดังนั้นเราจะมาผลักดันไม่ว่าจะเป็นการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในประเทศบาเรนค่ะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรนะคะ0636645641ค่ะหรือว่า LINE แอดค่ะแอดซาวาร่าค่ะหรืออีกอันนึงนะคะแอดอักษราอีคอสเมติกค่ะถ้ากล้าคิดแล้วต้องกล้าทำด้วยหลายๆคนจะไปติดคำว่ากลัวกลัวล้มกลัวเจ็บถ้าคุณไม่ล้มคุณไม่เคยถ้าคุณไม่เคยล้มคุณจะไม่เคยรู้เอิงก็เหมือนกันเอิงผ่านเหมือนที่คุณผ่านมาทุกอย่างเอิงไม่ได้ต่างอะไรกับพวกคุณเลยแต่เอิงแค่กล้าที่จะทำเอิงกล้าที่จะเสี่ยงเอิงกล้าที่จะสู้เอิงกล้าที่จะลุยซึ่งระยะทางกว่าที่จะมาเป็นวันนี้ได้เริ่มต้นวันนี้ได้ทุกคนต้องมีรอยแผลค่ะแล้วเราจำแผลนั้นแล้วเราจะไม่กลับไปทำมันอีกค่ะ